มันหลักออกเถิงฮะนี่บัดนี้เฮ็ดแม่มิตรดอกใหญ่ๆงามๆมาจ้าพี่น้องมาเก็บเฮ็ดน้ำกันค่ะโพ่นนะคะพี่น้องมื้อนี้ได้ทั้งเฮ็ดได้ทั้งหมากพุทราฝรั่งค่ะหมากท่านฝรั่งค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขค่ะสบายดีกันมาจ้าพี่น้องมื้อนี้ป่าอยู่ค่ะพี่น้อง FC มาสำรวจป่ามาเก็บเฮ็ดอีกแล้วค่ะบ่ได้มา2มื้อแล้วเนาะค่ะเฮ็ดดอกเล็กๆป่าอยู่ได้อันเอาไว้นะคะบ่ได้เก็บเนาะค่ะไอ้นี่ก็เลยสิมาสำรวจดูค่ะพี่น้องมื้อนี้ค่ะมาค่ะพี่น้องเข้าป่าเก็บเฮ็ดน้ํากันค้อนนี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีเฮ็ดอยู่ค่ะเฮ็ดมีอยู่ค่ะพี่น้องดอกงามแท้มั้ยพี่น้อง FC ส้มคนไปเก็บแล้วค่ะโอ้ดอกเป็นกอเป็นกอคือดอกไม้กันแม่มาเด้อพี่น้อง FC มาเก็บเห็ดน้ำกันค่ะเห็ดตั้งร่มค่ะอันนี้เขาจะออกตามธรรมชาติเนาะค่ะเดี๋ยวหัดเลยจะมาคือดอกใหม่กันมั้ยว้านะคะพี่น้องสวยมั้ยจ้าข้างล่างขาวจั่วเลยบางครั้งกล้องก็สั้นก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเก็บเฮ็ดนี่ก็คืออยู่ในอันบุ้งหมากเล็บแมวนั่นน่ะหมากอันแบล็คเบอร์รี่ป้าเห็นมั้ยคะได้หมดเอาค่ะพี่น้องสวยบางเทื่อก็ยืดแขนก็เกือบบ่ถึงนะคะนี่กล้องก็สั้นแท้นี่โอ้ญาติพี่น้อง FC ตาลายป๊าดดอกนี้สมงามแท้ป๊าหยาดเลยค่ะค่ะพี่น้องมึงกองงามกองใหญ่เลยก่อนเฮ็ดจังได๋จังสิเข้าไปเก็บได้เนาะนี่น้องอันนี้ถ้าบ่ไปเก็บก็น่าเสียดายเด้อค่ะจังได๋จังสิเข้าไปได้เนาะบัดนี้บ่เข้าไปเก็บก็น่าเสียดายเด้อเนาะว่าน่ะทางเข้าโอ้แล้วป้าอยู่ต้องไปเข้าอันฝั่งทางถนนพุ่นค่ะเฮ็ดค้อนนี่รู้สึกว่าเฮ็ดค้อนนี่รู้สึกว่าทนละหดมากเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามีตะบุ้งหมักเล็บแมวฝรั่งค่ะยุ่งมนเขามากกับพวกเมนบ้านนี่ค่ะพี่น้องคุณนะนั่นค่ะพี่น้องค้อนนั่นค้อนใหญ่ๆเขาอยู่ไต่อันบุ้งหมักเล็บแมวฝรั่งว่าง่ายๆเมื่อกี้เดี๋ยวป้าอยู่จะหาทางเข้าไปเก็บให้ได้ค่ะพี่น้องต้องไปเข้าฟั่งนึงอีกเนาะค่ะคือฟั่งถนนนะจ๊ะทางรถอันวิ่งนะเดี๋ยวเก็บตามสายทางไปนี่ก่อนเนาะค่ะมาพอเฮ็ดแล้วจังสิอันปล่อยให้เขาเฒ่าทิ้งนะเนาะน่าเสียดายต้องนําเก็บให้ได้ ถ้าแม่นมวนเขาได้ป้าอยู่มวนเขาแล้วค่ะพี่น้อง
เฒ่ามาแล้วค่ะพี่น้องเป็นตาเสียดายแต่เฮ็ดกะอันแอบมาเกิดอยู่ในไหนเนาะค่ะป้าอันบุ้งหมักเล็บแมวคุ้มอยู่นะบ่มีคนเห็นนะอันนี้ว่ามันสิได้เฮ็ดติดกันแม เฒ่ามันแล้วคุณพี่น้องบ่ได้ซ้ำดอกนี้ได้นะครับพี่น้องตรงในน้ำมีแต่น้ำโอ้ยเนาะน้ำเยอะเป็นได้กับมนต์เขามากเนาะนอนเห็นเฮ็ดนี่แล้วครับพี่น้องเฮ็ดมันก็ม้วนม้วนครับก้อนใหม่ก้อนนี้เงาเงาจะเฮ็ดออกอยู่หมอได้ยุคพี่น้องดอกแม่งกันไหนเฮ็ดคอนนี่มีแต่ดอกงามๆค่ะพี่น้องถ้าจุ่มนั่นว่าหั่นให้เฒ่านี่ป้าอยู่ได้ล้นตะกร้าแล้วค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ่งคอนข้างหน้าอีกเนาะค่ะบัดนี้สิหาทางออกได้บ่เนี่ยค่ะบัดนี้ก็สิหาทางออกตัวบัดนี้โอเคค่ะพี่น้องพุ่นนี่ต้นน้ำมากนิดเนี่ยทางเขามาเก็บเพชรก็ได้คอนใหม่ก็จะแม่นอันอยู่นั่นดูเฮ็ด2มือโตเร็วมากเลยค่ะดูอายุมาเก็บทั้ง2มือที่แล้วเนาะค่ะเมื่อ2มือที่แล้วดอกเล็กๆมื้อนี้ดูบานมากแล้วโตเร็วเนาะค่ะโตเร็วมากๆเลยกำลังขึ้นกับนี่ค่ะพี่น้องดูค้อนใหม่โอ้โหค้อนง่ายเหยาะเหยียดเลยค่ะดอกเล็กๆกำลังขึ้นตรงนี้น้องเดียวอีกประมาณจัก2มือปลายอยู่สิพามาเลาะเก็บอีกค่ะหลุนไปน้ำกันค่ะวายประมาณอีก2มือนี่เฮ็ดเขาจะโตขนาดใดเนาะค่ะนี่ก้อนนี้เมื่อ2มือที่แล้วที่ป้าอยู่อันเหลือไว้เนาะค่ะนี่ให้เขาจะโตประมาณนี้ค่ะเก็บเลยค่ะพ่อเก็บแล้วเดี๋ยวมื้อนี้จะไปทำแกงปลาเห็ดมีแล้วก็แกงแซ่บๆกันนี่ค่ะพี่น้องคอนนี่กำลังขึ้นไปเยอะเลยค่ะคอนนี่ก็คอนใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องคอนใหม่อันขางทางแถวนี้หลายหลายแต่เขาก็บ่ขึ้นทุกคอนเลยค่ะเขาจะขึ้นเลือกคอนขึ้นนะค่ะนี่
น้องออกเยอะเลยเฮ็ดอันนี้ต้องไม่จอดบ่อยๆมองสันเขาสีเทาก็ทิ้งงาเสียดายนะคะดอกเล็กๆก็มีเดียวค่อยๆเก็บอันนี้กำลังสิเข้าบ้านค่ะพี่น้องก่อนสิเข้าบ้านป้าอยู่สิไปเก็บผักคุดซ่าฝรั่งไปตําส้มค่ะผักคุดซ่าฝรั่งนี่รสชาติเขาจะเหมือนผักย่อมบ้านเฮาอ่ะค่ะพี่น้องอยู่ข้างทางเนาะค่ะทางอันก่อนป้าอยู่สิเข้าบ้านนะคะลูกแดงๆนี่ก็จะเป็นคุดซ่าฝรั่งค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นพันธุ์สีแดงเนาะค่ะพันธุ์สีเขียวก็มีค่ะเดี๋ยวเก็บพันธุ์สีแดงก่อนเดี๋ยวเฮาไปต่อต้นพันธุ์สีเขียวเนาะค่ะมันอยู่สูงสูงค่ะพี่น้องโอ้เห็นแล้วเปรี้ยวปากค่ะกินกับพริกเกลือนี่อร่อยเลยนะคะนี่ตอนนี้เขายังเปรี้ยวกี๊ดเลยค่ะนีดูสีเขียวๆดูดูค่ะพี่น้องดูขึ้นมากล้องรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวเหมือนกันน่ะนะคะลูกดูพันธุ์สีเขียวนะจะมาดูครับแกเดี๋ยวไปอยู่สิเก็บเอาตำๆหน่อยกันงาตำๆก็เยอะดิค่ะคุณข้างในหนูค่ะนี่เลยค่ะหมากสุดพุทธาฝรั่งคือหมักท่านบ้านเฮาเนาะค่ะอยู่กันไข่กันเลยคลิปนี้ป้าอยู่พาพี่น้องมาเก็บเห็ดมาสำรวจป้าหลังจากอัน2มือที่แล้วเนาะค่ะพี่น้อง FC ก็สิเห็นเนาะค่ะว่าเห็ดหลังจาก2มือต่อมาโตขนาดใดเนาะค่ะเดี๋ยวอีก2มือป้าอยู่สิพามาเลาะมาจอบเห็ดอีกค่ะพี่น้องค่ะป้าอยู่ขอให้พี่น้อง FC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป้าอยู่ในเด้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ